วันนี้เราขอแนะนำไข่ตุ๋นซุปเผือกนำซุปเผือกตรา QS เปิดฝาเล็กน้อยใส่ในเตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปเผือกจะมีแปะก๊วยเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียใส่นมข้นจืดและไข่ขาวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วเติมซุปเผือกตรา QS ที่อุ่นไว้ผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในภาชนะสำหรับนึ่งหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์จากนั้นนำไปนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ 15-20 นาทีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยเนื้อปลากระพงลวกสุกโรยหอมเจียวและใบขึ้นฉ่ายให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูไข่ตุ๋นซุปเผือกซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตในตู้แช่แข็งค่ะ